มาดูข้อมูลทั้งคู่ครับ132ปอนด์ครับมวยรอบนะครับวันนั้น27กับ23โอ้โหแม่มาถึงก็ฟันใส่กันเลยครับดีครับแบบนี้ครับเปิดฉากลุยกันเลยครับกำไรของแฟนมวยเปิดฉากอย่างเร้าใจเลยครับเรื่องราวของนักสู้2คนครับอะเมียนมากับตรังครับโอ้โหจะยังไงครับเสียหลักนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยแข้งซ้ายคงเดชแต่ซ้ายหนักซ้ายแรงครับกางเกงสีแดงครับคงเดชรูปร่างนี้ได้ลอยเห็นได้ชัดครับแบบนี้สบายครับไตซาไตซาครับทนได้ทนไปครับซอเอซีโอ้ซอเอซีบอกนวมไม่กลัวอยู่แล้วครับต่อยคาเชือกประจำครับต่อยไม่หลับไม่มีแพ้ครับมีซ้ายคลำทางไว้ครับคงเดชนี่ครับกระโดดเสียบเข่าวันนี้ต้องสกัดความห้าวของซอเอซีให้ได้ครับหัวไปที่พับนอกเอาคืนทันทีครับแหมไม่มีกลัวอยู่แล้วครับซอเอซีครับแหมที่บริเวณไหล่ซ้ายของแกนี่ไม่ใช่รอยสักนะครับแหมเป็นปานครับปานแดงครับต่อยขวายังไม่ถึงโอ้โหแข้งซ้ายเต็มๆครับแหมดูจะเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับซอยซีโอ้คงเดชนี่ดักเอาเน้นๆเลยครับประสบการณ์อยู่ที่คงเดชนะครับก็ต้องไปลุ้นเอาความแข็งแรงมาสู้เลยครับซอยซีผู้ดูเวียงกลับมาครับคงเดชรัดสามเหลี่ยมอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือเลยครับซออีซีวันนี้เสียเปรียบช่วงชกครับฟันศอกไม่ถึงนะปากศอกก็ไม่โดนครับคงเดชแข้งซ้ายก็หลุดไปครับจับตีได้ไหมรัดมารัดมาตีได้ไหมครับช้าไปครับคงเดชอย่าไปใกล้ๆครับคงเดชหัวแข้งขวาชักสีหน้าแปลกๆแล้วซออีซีโอ้ยโดนปลายหน้าอีกโอ้หันไปมองที่มุมครับเอายังไงดีโอ้เริ่มลุยวงในแล้วครับคงเดชครับเริ่มดึงมาตีดึงมาเสียบแล้วตีครับไอ้หมดเลยครับตอนนี้เดินหน้าตั้งศอกเข้าไปครับคงเดชหัวแข้งขวาโอ้โอ้แล้วจะตัวเล็กไปบีบตัวใหญ่เปลืองแรงสิครับแบบนี้วงในนี่แม่เข้าเขตแดนของคงเดชแล้วล่ะครับประเภทสูงยาวเข่าดีอยู่แล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วซออีซีตีโอ้เด้งตีครับคงเดชยังไงดีครับตอนนี้นอกโดนในโดนนะครับซออีซีต้องปรับเกมด่วนครับซออีซีครับโดนแข้งเข้าไปอีกกัดฟันนี่ไม่มีคะแนนนะซออีซีแหมช้าลงไปเยอะเลยครับวงในโอ้โหแล้วจะมาเล่นวงในกับคงเดชเหนื่อยครับคงเดชนี่ก็ตีถึงยอดอกเลยครับเขาว่าโอ๊ตเขาเสียไปอีกแล้วเสียบอีกแล้วโอ้ยก็กัดฟันสู้ตลอดนะครับซออีซียังไงครับซออีซีโอ้ถอยกรูดเลยครับเดินคู่ครับคงเดชตอนนี้ปล้ำวงในตีโอ้โหวิ่งตัวลอยเลยครับโอ้หันมองมุมก่อนครับซอยซีเอายังไงดีลูกพี่ลูกพี่บอกก็ต้องเดินครับแบบนี้ชีวิตต้องสู้ครับบนสังเวียนโอ้แข้งก็มีครับเอาหมัดมาอีกเข่าอีกโอ้ยยังไงซอยซีโอ้โหตอนนี้เปิดบัญชีสะสมทรัพย์ให้ซอยซีเลยครับสำหรับคงเดชโอ้หายใจหนักหายใจแรงครับซออีซีเอาเวียงมัดเอาหลุดครับแหมถือว่ายังมีน้ำใจนักกีฬานะครับขาไปพลาดเชือกครับไม่มีซ้ำหล่อเลยครับซออีซีโอ้แต่คงเดชไม่สนครับโอ้โหเริ่มจะยิ้มแห้งๆแล้วครับในขณะที่คงเดชที่หน้าตาทะมึงถึงแล้วกันอ้าวได้หมัดขวาครับโดนแข้งขวาคืนโอ้ยโดนปั๊มเข้าไปอีกครับโอ้คงเดชนี่หรือชื่อเดิมแกก็คือทิวแฟร์เทคครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี่หายห่วงครับ
โอ้สอยสี่ยังไงต่อดีครับหายใจแรงครับโอ้โดนแข้งขวาเข้าไปอีกเอาสู้ด้วยหมัดครับโอ้แต่หมัดออกมานี่ดูแล้วไม่มีน้ำหนักแล้วครับถึงตัวก็โดนรัดเอาไว้ครับครับเข้าไปกระหน่ำครับทั้งแข้งทั้งเข่าโอ้สอยสี่ก็สู้ครับตอนนี้ครับถอยไม่ได้แล้วโอ้โหอาศัยใหญ่เข้าข่มเลยนะครับคงเดชโอ้กดทีนี้เรียวแรงมันหายไปเยอะเลยครับมันต้องสู้ครับซอยอีซีครับเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดซ้ายบ้างครับซอยอีซีโอ้โหขวาเข้าไปเต็มๆอีกแล้วครับเปลี่ยนการ์ดซ้ายก็โดนขวาของคงเดชอ่ะสลับขวาบ้างครับยังไงดีครับซอยอีซีแกยังออกหมัดลักษณะคว่างๆอะครับโอ้โหโดนเลยครับมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยครับซอยซีแค่ทำเป็นเล่นไปครับโดนไปเยอะๆนี่มีสิทธิ์หงายเก่งเหมือนกันคงเด็กก็ต้องกอดเหมือนกันครับแอนโดนไปนี่มีชะงักเหมือนกันนะครับโอ้ยมีปักศอกโอ้ฤาษีปวดจ้าครับคงเด็กโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับซอยซีครับในยกนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าฮึดก็ยังมีลุ้นเลยครับอาศัยหมัดเลยครับโอ้โหทำไมทันแข้งแข้งมันยาวกว่าครับปืดวาดไปครับซอยซีอ่ะง้างง้างโอ้เข้าไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้แล้วรัดกดคอแบบนี้ก็เหนื่อยครับแค่ต้องบอกว่างัดทุกก๊อกเลยนะครับยกนี้ครับซอยซีแต่หลุดครับโอ้คงเดชนี่สบายเลยครับออกมาผ่อนครับก็แหมก็ทำไปเยอะครับซอยซีต้องขยับหลอกกันไปกันมาครับเวียงหมัดมาโอ้โดนเวียงทิ้งไปอีกโอ้ยหน้าตานี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็เดินต่อครับซอยซีอ่ะไม่ท้อครับชีวิตใจได้นะครับซอยซีครับเรื่องของความเป็นนักสู้ก็ลุยแหลกนะครับคงเดชแกก็น่ะนิ่งๆครับรอจังหวะดีกว่าครับเข้ามาใกล้ก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับซอยซีก็ทำอะไรไม่ได้ โอ้หมดไอเดียแล้วครับซอยซีโหก็มาแบบทุกขนานแล้วนะครับแต่ยังทำอะไรคงเดชไม่ได้คงเดชก็มั่นใจเลยครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับคงเดชแฟร์เทคครับหนุ่มจากเมืองหมูย่างครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยเมียนมาครับ